วันที่4มิถุนายน2563เวลา 21:00 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์โปรดประทานภาพถ่ายส่วนพระองค์ที่ทรงฉายร่วมกับแมวทรงลิ้นชื่อว่าทอมแคทเนื่องในวันฮักยูร์แคทเดย์2020ทรงประทานข้อมูลของน้องทอมแคทดังนี้ทอมแคทเป็นแมวตัวแรกในชีวิตที่เลี้ยงใกล้ชิดในบ้านและเป็นแมวตัวแรกที่ได้อุ้มได้กอดจริงจังเพราะเป็นคนแพ้ขนแมวมาตั้งแต่เกิดเป็นคนรักสัตว์ทุกชนิดมากๆนะคะชอบมากแต่เลี้ยงไม่ได้แค่แมวอย่างเดียวเวลาเจอก็ได้แต่ให้อาหารแล้วนั่งมองห่างๆอย่างเอ็นดูอยากจับอยากกอดอยากหอมมากแต่เวลาสัมผัสจะจามไอหายใจไม่ออกหอบรุนแรงมาตลอดจนกระทั่งเจอทอมแคทที่เกิดโตในกองบิน41แถวบ้านที่เชียงใหม่น้องวนเวียนมาหาที่บ้านตลอดมากินข้าวมาเล่นกับหมาที่บ้านน้องมาขอข้าวหมาทานซึ่งหมาใจดีที่บ้านชื่อกาสลองก็ให้กินทุกมื้อทอมกลายเป็นลูกแมวที่ติดแม่หมาและติดตามกาสลองไปทุกที่เหมือนเงาคงคิดว่ากาสลองเป็นแม่ของมันแม่ทอมมาคลอดทิ้งไว้แล้วจากทอมไปตั้งแต่เล็กๆจนวันหนึ่งกาสลองก็เอาทอมเข้าบ้านและทอมก็มาติดพ่อไม่รู้อ้อนอีกท่าไหนพ่อหลงทอมมากเราลองจับปุ้งดูตกใจกลายเป็นไม่มีอาการแพ้ทอมเลยคุยกับพ่อว่าลองเลี้ยงดีไหมพ่อก็บอกเอาสิเห็นว่าพ่อเป็นคนเล่นกับน้องทุกวันเลยให้พ่อตั้งชื่อแกหัวเราะแล้วบอกว่าซนๆแบบนี้ชื่อทอมแคทแล้วกันจริงๆทอมแคทแปลตรงตัวว่าแมวเหงานั่นแหละเพราะมันเป็นแมวทะเลนเปรียวขี้เล่นและฉลาดมากๆทอมเป็นแมวมงคลสำหรับเรานะคะถือว่าทำให้เลิกแพ้และได้เลี้ยงแมวตัวอื่นๆต่อมาจนถึงทุกวันนี้เลยขอลงทอมแมวตัวแรกในชีวิตในวันฮักยัวร์แคทเดย์2020ปีนี้แล้วกัน